สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันจันทร์ที่19มิถุนายนพ.ศ. 2560นะคะต่อนะคะก็ถักไปจนสิ้นสุดแถวนะคะYou can go to the Christmas party. Mr. Lawrence is waiting for you all. Great! Matt, is this your dress? Yes, it's mine. Is this your hat? No, it's not mine. Mom, how's the weather outside? It's cold and snowy. Please put on your coats, everyone. Yes, Mom. Put on your gloves, too. Mom, my shoes are too small. Take these. You can have mine. You are very kind. Good. Let's go. We're late. พรุ่งนี้ปั้นจะเริ่มลงมือตัดผมฝึกตัดผมแล้วขาสแตนน่ะ Good evening, Mr. Lawrence. Welcome, you all.Come in, please. Good evening, Mr. Lawrence. ผู้ชายที่เขา nice to meet you. มาช่วยเทรนเปิ้ลนี่นะเขาเอาเงินไปซื้ออะไรแต่เขาก็ไม่เคยเข้ามาเลยเปิ้ลก็ไม่รู้จะว่ายังไงเปิ้ลเขียนไปบอกเขาเขาก็ไม่รีบร้อนว่าเรานะต้องใช้อะไรเขาก็ไม่เข้าใจก็เปิ้ลก็จะต้องหลังขดหลังแข็งยืนกับสแตนที่แตกหักเสียหายได้เงินคืนจากอเมซอนก็ไม่ใช่ว่าจะได้เต็มนะได้ครึ่งเดียวแล้วก็เปิ้ลก็ไม่รู้ว่าสาเหตุว่าทำไมถึงหักอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะมันจะเป็นเริ่มจะหักมุมเพราะว่าเขาจะลดลงไงเขาจะลดลงเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้How nice! Thank you. ถ้าแบ่งครึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไง You're welcome. แล้วคราวนี้อันนี้เปิ้ลจะไม่ถักให้มันเหลือ5แถวอย่างเงี้ยมันจะได้อย่างนี้ถ้าลดลงมา5แถวคือจะได้อย่างนี้ไงแล้วคราวนี้เปิ้ลจะถักสิ้นสุดนะยากถ้าไม่เข้าใจ Are you okay? เนี่ยสิ้นสุดนะว่าจะทำยังไงถักไปปกติน่าจะเป็นอะไรเนี่ยปกติ The king has big ears The king has big ears นิด Faye sit across ก็จะเป็นแบบนี้ Faye sit across ก็จะเป็นแบบนี้ถักธรรมดา1 2สามสี่ Wow It's good ห้านี่นะคะได้อย่างนี้แล้วแล้วคราวนี้ก็จะทำยังไง Open the door Wow นิดหนึ่งครั้งหนึ่งสติดนะสองครั้งเดี๋ยวนะหนึ่งสองนะคะคือสองนะสองแล้วก็ได้สองสติปอันทินทูสติปอันทินทูสติปเชสออนไรนี่เดินที่ไรนี่เดินก็คือข้างขวานะสองแล้วนะคะสองแล้วแล้วเขาบอกว่าGo into first stitch to pass off second stitch เขาบอกให้ go into first stitch นี่นะไป first stitch ไปอย่างนี้นะแล้วก็ pass off second stitch นี่คือ second stitch อยู่นี่ pass off คือก็ pass off ก็เอาเขามาดึงเขามาอย่างเงี้ยค่ะพังแล้วก็ปล่อยตรงที่หนึ่งปล่อยแล้วก็จะได้แล้วก็ดึงตัวนี้ให้มันดึงเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ก็ทำอย่างนี้ก็นิดมาหนึ่ง Thank you. How nice นิดมาหนึ่ง Can I open it now?
ด้านขวาจะต้องมี2อย่างนี้แล้วก็พอมี2ปุ๊บก็เอา I'm glad you like it go into first street นี่คือ first street นะนี่เข็มจิ้มเข้าไปเนี่ย Happy birthday Cinderella go into first street this is for แล้วก็ pass off second street sureGo into close the door. First street แล้ว pass off นี่คือ second street นะดึงเข้ามาดึงเข้ามา This is for you. เนี่ยดึงเข้ามาข้างข้าง Oh thank you. Pass off second street แล้วก็ That's nice. Thank you. แล้วก็ปล่อย second street แล้วก็ดึงให้มันตึง Bye. แล้วก็นี่มีหนึ่งแล้วก็ need oneให้ข้างขวามี2ข้างขวามี2แล้วก็ go into เสียบเข้าไปในสติทที่1นี่แล้วก็สติทที่2เอามาอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอได้อย่างนี้ปุ๊บก็ปล่อยเขาปล่อยเข็มนี้มาเลยก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงให้มันตึงเหลือ1ชั่วนิดมา1ถักมา1อย่างนี้นะเหลือ2เหลือ2ก็เนี่ยนี่คือ first street ก็คือ go into first street cast off second street ก็ดึงพุ่นลงมาข้างใน first street เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อย first stitch มาก็คือมันจะได้อย่างนี้ไงได้อย่างนี้แล้วก็คือตัดจะต้องตัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บกลไกก่อนแล้วก็ตัดมันคือเนี่ยก็ตัดอย่าไม่ต้องให้เหลือเยอะหรอกตัดแล้วก็เอาเนี่ยปลายเนี่ยแย่เข้าไปแล้วก็ทำเป็นน็อตทำเป็นล็อก2ครั้ง3ครั้งก็ทำไปเนี่ยค่ะล็อกเพื่อว่าจะไม่ให้มันหลุด2ครั้งมีครั้งที่3นะเนี่ยจับดีๆเขาก็สวยนะนี่เปิ้ลจะถักให้เป็นของขวัญถักให้แกรนด์ม่าแล้วถักให้แกรนด์ม่าแมทที่ได้5ชิ้น5ผืนของเปิ้ล2ผืนแล้วก็นี่จะให้คนที่เปิ้ลคุยกับเขาเขาเป็นเฟิร์สเนชั่นเขาแก่แล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แก่แล้วเขามาจากอันเบอร์ตาแล้วเปิ้ลรู้จักเขาที่โบสถ์แล้วทีนี้เปิ้ลคุยเรื่องโรงเรียนเรื่องเรียนโกงเปิ้ลไม่สอนเปิ้ลนะให้เขาฟังเขาก็บอกว่าใช่อยู่ครูอยากจะได้แต่เงินไม่รู้จักหน้าที่อะไรเนี่ยเขาก็พูดอยู่นะเขารู้อยู่ว่าแคนาดามีเยอะเลยเขาพูดอย่างเงี้ยครูนิสัยไม่ดีนะมีเยอะเลยเนี่ยนะคะก็จะได้อย่างนี้เปิ้ลจะให้เขานี่ผืนที่2ใกล้เสร็จแล้วเปิ้ลจะให้เขา2ผืนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วคราวนี้เปิ้ลที่วันเกิดของอินสตรัคเตอร์จอร์ดนะเปิ้ลก็จะถักให้เขา2ผืนเปิ้ลจะให้เขา2ผืนแต่เขาก็ลูกเขาก็ไม่เดือดไม่ร้อนอะไรนะเรื่องเขาเอาไอ้สแตนเปิ้ลนะเปิ้ลให้เงินเขาไปซื้อสแตนแล้วเขาก็ไม่เดือดไม่ร้อนที่จะเข้ามาเขาป่วยหรือแม่เขาป่วยก็เข้าใจว่าแม่เขาป่วยอยู่แต่ตัวเขาเองเขาไม่รู้เขาก็น่าจะบอกเปิ้ลว่าเออถ้ายังไงก็ให้เปิ้ลไปเอา
เองที่เปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาพักที่ไหนเขาก็พักไม่ไกลหรอกจากที่นี่หรอกเปิ้ลไม่รู้เปิ้ลน่าจะบอกหรือเขาเอามาฝากคนที่ตึกนี้ไว้ให้เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเปิ้ลจะเป็นต้องใช้ต้องปรับสแตนต้องยืนให้หลังเปิ้ลไม่เมื่อยยังไงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเขาก็ไม่เข้ามาหาเปิ้ลไม่เข้ามาแต่เปิ้ลห้องที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่ามันอันตรายก็ไม่ให้ใครที่ไม่ใช่ว่าคือมันอันตรายแต่ว่าถ้าเป็นลูกเปิ้ลแกนมาหรือว่าพ่อของลูกเนี่ยเขาก็มาได้อยู่เพราะมันก็ไม่อันตรายไงแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังมันไม่ได้เพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นแล้วอะไรนี้ไงเปิ้ลก็ไม่ให้ใครขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าถ้ามาก็เปิ้ลให้เขาเอามาฝากไว้ข้างล่างให้เปิ้ลหน่อยอะไรยังไงแต่ก็เขาก็ไม่ตอบเมลไม่อะไรนะเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเงี้ยเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเพราะว่าตัวเปิ้ลเองนะเปิ้ลรีบที่จะฝึกตัดแล้วก็จะได้สอบแล้วจะได้ทำงานในซัมเมอร์นี้หรือฤดูใบไม้ร่วงอะไรนี้ไงคือเปิ้ลไม่มีเวลาแต่ถ้าเปิ้ลทำเองเปิ้ลก็เรียนเองของเปิ้ลก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาหรอกแต่ว่าเขาก็เป็นแปลกๆอยู่นะเขาสอนเปิ้ลแค่สเกลฟอร์มแฮร์คัทของผู้ชายนะแต่เขาก็บอกว่าก็สอนเปิ้ลแล้วตัดซิสเซอร์โคมอะไรอย่างเงี้ยนะเปิ้ลก็ไม่เข้าใจแต่เขา